สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะแลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของ Ranger แล้วนะฮะซึ่ง Ranger ผมลงไปเล่นแรงล่างมานะก่อนจะขึ้นมาได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับ ไม่ใช่ธรรมดาแล้วแบบผมก็ยังอยู่ในแรงพาตินาใหม่ตั้งนะตั้งนานโอเคสำหรับวันนี้ผมจะเล่นสายนี้ฮะ 1 Magic Toss 2 Fortuna Hope ฮะซึ่งเป็นสายที่ราคาถูกนะแต่ก็บาง เป็นสายที่ราคาค่อนข้างถูกและบางมากๆฮะล็อกอันนี้เดี๋ยวนะผมไม่มีชุดเกราะนี่เอาอันนี้มาปึ๊บได้ทอสมาเป็นชิ้นแรกครับแล้วก็อันนี้มาแล้วก็อันนี้ครับไปกันเลยฮะสำหรับเว็บแรกแล้วได้น้ำยาไอ้น้ำ healing potion ก่อนนี่ถือว่าดีนะถือว่าดีสัญชาติไม่ใช่ถือว่าสัญญาณดีครับแล้วแล้วคือกินเลยเหรอกินเลยเหรอแสดงว่าเขาแรงมากนะ อุตส่าห์พูดมาแหมเอานี้มาครับปุ๊บแล้วก็เอามีตังอยู่7 บาทฮะอันนี้ all of class ไม่เอาแล้วฮะไม่เอาวันนี้ไม่เล่นเนาะรีโหลด1 ทีมีกล้วย2 บาทเอาล็อกไว้ก่อนนะล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวต้องกินกล้วยนะฮะไปกันต่อครับได้แล้วธนู2ทอส1นะฮะของที่เราจะต้องหาชิ้นต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นของจำพวกเกราะและโล่นะฮะถ้ามีโล่มีเกราะใหญ่ๆหน่อยก็ดีนะตอนนี้ดาเมจเราพอถูไถแล้วนะครับพอถูไถแต่ถ้าสมมุติมันมีชุดเกราะเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอ้ยไม่ตายสักทีเอ้ยดีนะเราติดพิษนะ starting class เอา starting class no longer ใช่ไหมเอานี้มาอันนี้มาครับรีโหลด1 ทีมีกระเทียมดึงอีกทีหนึ่งมีช่องเดี๋ยวล็อกช่องดึงอีกทีหนึ่งขออีกทีสิมันอะไรนักหนาเนี่ยมันไม่มีของเลยเหรอฮะมันไม่มีของเลยเหรอล็อกอันนี้ไว้ก่อนฮะปุ๊บอันนี้วางตรงนี้นี้วางนี่โอเคไปกันต่อครับสิ่งที่เราจะต้องหาชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นบลูเบอร์รี่นะบลูเบอร์รี่ผสมกับฮิลลิ่งโพชั่นจะเป็นมานาโพชั่นแล้วก็จะรวมกับทอสนะเป็นทอสเมจิกทอสแล้วก็เดี๋ยวเราต้องหาลัคกี้โคเวอร์นะครับเพื่อมารวมกับธนูนะฝ่ายตรงข้ามดาเมจไม่พอฮะเห็นมีแค่ดาบไม้คือดาเมจไม่พอเลยแล้วก็หยิบอันนี้มามีตังอยู่7 บาทใช่ไหม7 บาทก็ซื้ออันนี้มาอันนี้มาช่องต้องมีครับช่องต้องมีเพราะว่าสายนี้เขาต้องใช้อะไรต้องใช้ชุดเกราะฮะเขาต้องไซส์อะสั้นต้องใช้ชุดเกราะนะครับเพราะฉะนั้นช่องเนี่ยเขาจะใช้จำนวนมากด้วยเช่นกันนะทั้งเกราะทั้งโล่นะครับเกราะโล่มานาแล้วก็ลัคกี้โคเวอร์ฮะยิ่งมีค่ามีลัคกี้โคเวอร์เยอะเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาในการสแต็กค่าลักน้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นสายเมกาโคเวอร์กันแล้วทีเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าลักมันถึง20ไวเนี่ยเขาก็จะได้สเตตัสจะได้บัฟเพิ่มเติมอีกนะได้บัฟเพิ่มเติมเยอะมากๆครับตีฟาทิกแล้วเราต้องฮิวขึ้นมาฮะแพ้อีกแล้วเอาฐานมาก่อนครับเอาฐานมาอันนี้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวสลับกันนิดนึงรีโหลด1 ทีมีเอ้ยเดี๋ยวนะมีตังอยู่7 บาท3ช่องล็อกอันนี้ไว้ครับผมต้องใช้นะต้องใช้ครับแม้มันจะเปลืองแค่ไหนก็ตามฮะปิ้งขอได้ไหมบูเบอรี่หยิบมาไว้ฝั่งนี้ได้ไม่ได้เลือดฝ่ายตรงข้ามมีมากกว่าเรา2 หน่วยจากหมูนะฮะจากหมูปุ๊บแต่ทีนี้เขามี2 กล้วยฮะ2 กล้วยเราใช้น้ำยามานาไปยูริงโพชั่นไปแล้วฮะตีโอ้โหนิดเดียวเองนิดเดียวได้มา10 บาทเองเหรอ10 บาท11 บาทจริงดิเดี๋ยวนะผมซื้ออันนี้ก่อนอันนี้มาครับหมดเลยตังค์อย่างวะไปเดี๋ยวนะผมจะซื้อชุดเกราะซื้อของได้2 อย่างคือตังค์หมดคืออะไรของเขายิ่งปุ๊บนี่เราได้ค่าลักจากไอ้ Fortuna Hope แล้วนะฮะปุ๊บเนี่ยค่าครีเราจะขึ้นทีละ 3% 3% นะ 34อ๋อมาจากนี่อีก5 หน่วยครับตอนนี้42แล้วครับ42โอ้ยขี้ชอบมากครับอันนี้อันนี้ก็ดีฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ แล้วก็ตังรีโร่หนึ่งทีมีธนูใหญ่มีตัวนี้ด้วยเหรอมันมีแต่ของอยากได้6 7 8 9แสดงว่าล็อกอันนี้แล้วก็อันนี้วางอันนี้แล้วก็ของที่จะใช้ก่อนถูกใช้ก่อนเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวนะเอาไว้ท่านี้แล้วกันฮะปึ๊บโอเคไปกันต่อฮะต่อไปต้องซื้อชุดเกราะให้ได้ครับตังเหลืออยู่4 บาทแล้วนะตัง4 บาทคิดว่าน่าจะซื้อได้นะน่าจะซื้อได้ครับฝ่ายตรงข้ามมีเลือดมากกว่าผม44หน่วยฮะซึ่งขี้โกงมากตีมานาโพชั่นฮิลลี่ไม่ใช่มานาซองฮิลลี่โพชั่นยิงคลิแล้วครับคลิอีกตีโอ้ยไม่น่ารอดฮะเราเสียเปรียบที่เลือดเขาเยอะนะครับเอาเมกาคัฟเวอร์มาเอาชุดกรอมาล็อกอันนี้ไว้แล้วก็วางนี้เชนดิสแตนซ์10ปึ๊บโอเคอันนี้วางไว้ตรงเดี๋ยวนะวางไว้ตรงนี้กันปึ๊บโอเคไปกันเลยฮะไปกันเลยตอนนี้กล้วยหมดแล้วฮะต้องใช้สตองเฮลิกโพชั่นฮะแล้วก็หมอนข้างก็ไม่ออกมาให้ผมเลยสักอัน2 อันเนาะหมอนข้างอ่ะเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเราต้องกินแล้วนะครับยิ่งตอนนี้เราคลี50 50แล้วฮะยิ่งแค่ปอกคอนเดียวฮะถือว่าสบายเอาน้ำยานี้มาก่อนครับแล้วก็อันนี้มารีโหลด1ทีมีอะไรอีกมีอันนี้เดี๋ยวซื้อนี้มาวางแล้วล็อกอันนี้ไว้ฮะซื้อปุ๊บตอนนี้มีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาละเดี๋ยวลืมไปเลยว่าธนูผมยังไม่ได้รวมแล้วเนี่ยอันนี้วางท่านี้ไปก่อนเอามารวมฮะอันนี้วางตรงนี้ไปกันต่อฮะธนูได้แล้วนะครับสิ่งลืมตกใจนึกว่ารวมมันนี่ไปแล้วพอดีแบบเหลือไปเห็นว่ามันมีไอ้แม่กุญแจฮะเรายิ่งเราต้องคลี่ไว้ก่อนฮะต้องคลี่ไว้ก่อนตอนนี้มานาเรามีเท่าไหร่เนี่ยมีอยู่3หยดมาจากไหนอ๋อมาจากนี้ห้าหยดปุ๊บเราคลี่ดีนะเราคลี่ตอนนี้มานาเราไม่พอใช้ฮะเป็นอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เอาไว้นี่แล้วค่ารักขึ้นมาครับแล้วก็โล่อีกอันหนึ่งส่วนมานาพดเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเก็บแล้วกันฮะโอเคนี่ขยับขึ้นไปนี่เหยียบนี่นี่เหยียบนี่ปึ๊บนี่วางตรงนี้อ๋อมันรวมได้ถ้ารวมแล้วเดี๋ยวผมลืมไปเลยมันรวมแล้วจะเป็นมงกุฎทุกๆ 2.5 จะฮิว5ดีนะดีครับเพราะฉะนั้นรวมไปเลยแล้วก็โล่ครับไม่มีที่วางครับประเด็นเรื่องใหญ่แล้วครับโอเคไปกันต่อครับไปตรงข้ามฮีทเขาเป็นสายที่เพิ่มฮีทค่อนข้างมากฮะปล่อยไว้นานไม่ได้ครับปล่อยไว้นานแต่เขาก็ผ่านฮีทเหมือนกันฮะผ่านฮีทเหมือนกันตีเลือดเขามีมากกว่าเรา20หน่วยฮะตอนนี้เรามีค่ารัก11หน่วยแล้วครับ11หน่วยก็ทำให้เราคริตครับ 100% แล้วนะปึ๊บเราคริตได้ตอนนี้เรารอดาเมจนะครับไหนดูที่ดาเมจเราอะ6 ถึง 7อ๋อมันเพิ่มจาก Empower เนี่ย Empower เพราะว่าทอสเรายังไม่ได้รวมเลยนะนี่โหไม่คุ้นเลยกว่าจะมาปึ๊บ11 บาทครับซื้อได้อันนี้มาครับโลโอเคแล้วก็เดี๋ยวค่อยแล้วกันเราดูเว็บต่อไปนะฮะอันนี้มานี่อันนี้วางตรงนี้ครับเดี๋ยวรวมกันไปเลยปุ๊บอันนี้วางนี่อันนี้วางนี่แล้วก็อันนี้วางตรงนี้ฮะแล้วก็ไม่มีช่องไปกันต่อฮะเว็บหน้าเราหาช่องเพิ่มแล้วนะครับต้องหาช่องเพิ่มแล้วปุ๊บโล่เรามี55หน่วยคลิไหมคลิ66แล้วครับเกิดมาคลิ66แล้ว74แล้วครับ74คราวนี้ก็เพิ่มความแรงอีก2เวฟกว่าผมจะรวมเสร็จนะฮะตี10ดาเมจน่ารักมากตีมานาใช้หมดแล้วครับไม่ใช่มานาโพชั่นใช้หมดแล้วนะโอเคเนี่ยรวมทอสไปเลยฮะแล้วก็อันนี้ผมต้องการรวมไฟนะรีโหลด1ทีมีของเดี๋ยวนะผมอย่าทะเลทลายสิ ซื้ออันนี้มาอันนี้เดี๋ยวนะมี6บาทครับ6บาทผมขอซื้ออันนี้ก่อนแล้วกันครับล็อกอันนี้ไว้แล้วอันนี้ขายกระเทียมแล้ววางตัวนี้แล้ววางนี่ครับแล้วก็อันนี้วางนี่วางนี่อ๋อโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อไปกันต่อมีลัคกี้คัฟเวอร์5แล้วครับขึ้นมา7แล้วขึ้นมา7ครี66แล้วครับเราโดนค้อนนะฮะเราโดนค้อนโดนพิษด้วยครับโดนค้อนโดนพิษโดนค้อนโดนพิษปุ๊บเราเปิดอมตะขึ้นมาแล้วเปิดอมตะขึ้นมาแล้วตีไม่ไหวหรอกดูแล้วสู้ไม่ได้ฮะเกมนี้ไม่ได้การสตันเลยฮะไม่ได้การสตันเลยครับเว็บนี้เฮ้ยของดีของดีฮะของดีเขาบอกมีโอกาส 55% ที่จะขโมยบัฟฮะอันนี้วางนี่อันนี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ลัคกี้คัฟเวอร์ฮะเดี๋ยวนะตั้ง4บาทเหรอเมื่อกี้ผมซื้ออะไรมาอ๋อนี่ซื้อนี่มาลืมไปเลยว่าเคยมีคราบฮะเดี๋ยวนะอันนี้โล่ปุ๊บต้องเอาไว้ข้างบนฮะอันนี้วางท่านี้เดี๋ยวนะอันนี้หนึ่งขวดไม่มีที่วางอยู่ดีฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวดูซิเขาบอก50-50มีการขโมยบัฟมีขโมยฮีทมาเลยฮะยิ่งไหนดูซิอันนี้ลบมานาได้ค่ารักมาครับตี24ครี24แล้วฮะตอนนี้ดาเมจ12ฮะตี25แล้วฮะเป็นอมตะตี20 20 10 40เดี๋ยวนะ40มาจากไหนเนี่ย40มาจากไหน19ดาเมจขึ้น19แล้วครับส่วนทอสเนี่ยขึ้นมาเป็น22นะฮะดาเมจเดี๋ยวนะเมื่อกี้ดาเมจของใครเนี่ย40ครีจากเมจิกทอสฮะครีจากเมจิกทอสแล้วทีนี้บัฟเต็มเลยฮะพอค่ารักเราขึ้น20เนี่ยค่าบัฟเราจะขึ้นเยอะมากๆนะฮะสวยโอเคถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเกมนี้นะนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้เดี๋ยวผมต้องรวมกับทอสไฟอยากได้ทอสไฟนะแต่ช่องอาวุธมันมีแค่ช่องเดียวมันมีแค่ช่องเดียวฮะเอา13เอาอันนี้มาอยากได้ช่องอยู่อันนี้ซื้อเพิ่มไหมไม่เพิ่มแล้วครับไม่เพิ่มแล้วเอาอันนี้เดี๋ยวมันไม่มีช่องมันไม่มีช่อง ต้องอดทนไว้ครับต้องฮึบไว้ฮะอันนี้วางนี่นี้วางนี่นี้วางนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้วางตรงอันนี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้เอ้ยหลุดติดมือฮะติดมืออันนี้วางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ได้ปะโอเควางท่านี้แหละฮะชึบมิกาโคเบอร์วางนี่นี่ไม่สวยเลยอันนี้วางตรงนี้ฮะแล้วก็ปึ๊บอันนี้ถ้าบอกว่าถ้าสมมติจะให้3โลแล้วก็ลบ2เคลียร์3ดีบัฟเอาไว้ช่องว่างแล้วครับโอเคไปกันต่อฮะถือว่ามาด้วยดีนะสำหรับเกมนี้ครับมาด้วยดีปึ๊บคารักขึ้น12แล้วฮะ14แล้วครับทอสของผมนี่ขโมยบัฟเขาด้วยนะ17ขออีก18ขออีกนิดนึง18 19 20ครับได้บัฟมาแล้วครับคริรัวๆเลยรัวๆอุ้ยเนี่ยคีย์เวิร์ดเขาครบ20ฮะครบ20เขาจะได้บัฟเพิ่มอันนี้มาอีก1อันนี่วางนี่เข้าไปฮะวางตรงนี้วางนี่แล้ววางนี่ฮะรีโหลด1ทีมีช่องมาอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยว ช่องจะวางยังไงล่ะพ่อคุณโอเคไปกันต่อครับถามว่าถุงมือดีไหมมันก็ดีนะแต่ผมจะมาเลี้ยงเนี่ย3อันแต่ผมว่ามันดูเยอะเกินไปหน่อยฮะตีมีการขโมยฮีทฝ่ายตรงข้ามครับตีแล้วค่าตรงข้ามเขามีองค์แล้วตอนนี้ผมโอ้โหขอแค่เดี๋ยวอธิบายไม่ทัน ขอแค่มีค่ารักครบ20เนี่ยผมชนะได้ฮะชนะได้เลยชนะได้สวยๆเลยใช้สเตมิน่าใช้สเตมิน่าแค่ขวดเดียวเองสเตมิน่าครับไม่สเตมิน่าสเตอร์อยู่นั่นแหละโอเคไปกันต่อครับมีมาอีกขวดหนึ่งเอาอีกไหมอ่ะเอาอีกไหมเราสู้กันนานขนาดนั้นหรือเปล่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะอันนี้เดี๋ยวนะผมจัดของแป๊บหนึ่งฮะตั้งของก่อนตรงนี้โยนจีนี่โยนจีนี่เต็มหน้าตอนนี้ไปถึงโยนจีนรวมกันนะโอเคไม่เป็นไรครับไม่ต้องรวมก็ได้อันนี้ผมเอามาเร่งมานานะฮะเอามาเร่งมานาปุ๊บตอนนี้ช่องผมเหลืออีกแค่ประมาณนี้อ๋ออันนี้มาฮะเดี๋ยวล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้แล้วไปกันต่อเลยครับปุ๊บอันนี้ผมมีค่าฮีทเพิ่มจากตัวนี้ด้วยนะไว้ตรงข้ามลบมาอ๋อลบมานาเราเองนี่เปิดอมตะก่อนเลยฮะยิงขออีกดอกเดียวโอเคดอกเดียวค่ารักครบแล้วครับยิงแต่ตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่ฮะเสียเปรียบอีกเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยฮะยิงสู้ไม่ได้สายเดียวกันแท้ๆไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นเขาเล่นคล้ายๆผมนะแต่เขาเป็นฮีโร่ลองซอสฮะฮีโร่ลองซอสแล้วก็มีนี่ด้วยฮะกงเล็บนะกงเล็บดาเมจเขาขึ้นมา17เพราะว่าเจ้าไอฮีโร่ลองซอสนี่แหละฮีโร่ลองซอสฮะเพราะว่าเขาจะเพิ่ม4ดาเมจเลยนะ4ดาเมจเลยดาเมจในทุกๆของไอเทมนะแล้วมีตัวนี้เจ้าตัวนี้ เจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวคุกกี้ของเรานั่นเองฮะคุกกี้เขาเพิ่มแม็กเลือดได้นะครับเพิ่มแม็กเลือดเนี่ยดูสิจาก290เป็น410มีอย่างที่ไหนอะเพิ่มขึ้นเวอร์วังมากครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังถือว่าสูสีป่ะสูสีฮะแล้วก็เอาอันนี้มาวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงนี้แล้วกันฮะรีโล1ทีมีอะไรให้เล่นมีมังกรไฟเอามาไหมล็อกไว้ก่อนไม่รู้จะทันเล่นหรือเปล่านะมังกรไฟอ่ะผมเห็นว่าน่าสนใจแล้วผมว่าล็อกไว้เฉยๆนะฮะโอเคกรอบผมมากกว่าครับแล้วก็คลีแล้วผมคลี 100% เลยนะคลี 100% เลยครับเพราะค่ารักผมขึ้น20แล้วนะฝ่ายตรงข้ามเปิดแบทเทิลเรทด้วยมาตะด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีให้ไวกว่าแล้วเขาเพิ่มแม็กเลือดขึ้นมาอีกเป็น100ฮะตีคลี 42 46 44ชื่นใจฮะเราเดี๋ยวนะเรามีแวมไพร์ด้วยเหรอก็มีอภัยด้วยเหรอไหนดูสิ40 random utter buff ฮะมีแวมไพร์ตั้ง14นะมีแวมไพร์เยอะกว่าเขาฮะแล้วก็มีการขโมยบัฟแล้วขโมยอะไรมาบ้างเนี่ยไหนดูสิทีมทำอะไรบ้างทีมขโมยดูดเลือดมาเราอะทีมขโมยดูดเลือดมาฮะโอเคไปกันต่อครับเขาชื่อทีมอ่ะผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าเขาชื่อทีมฮะเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่อันนี้วางนี่ครับเต็มพอดีฮะโอเคอยากได้เหมือนกันนะอยากได้แต่เอาไว้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวไปซื้อเวฟหน้าฮะน่าจะเหลืออีกสัก2 เวฟแบบไม่รู้มังกรเราจะได้เฉิดฉายหรือเปล่านะแต่ที่รู้ที่แน่ๆเลยเขามีค่าฮีทให้ครับเปิดอมตะเลยครับอยู่ดีก็เปิดอมตะออกมา ยิ่งของเขาเกราะหนากว่าฮะเกราะหนากว่าแล้วแรงกว่ามังกรไม่ได้เกิดแต่จบเกมแล้วจบเกมแบบที่เรายังเหลือนะยังเหลือเกิดอะไรขึ้นกระทะมานากระทะเขาตีรัวกว่าฮะแค่นั้นเลยแล้วเขามีค่า empower เนาะเยอะมากครับ34กับคลี 100% นะฮะแล้วก็มีโอ้ย Fortuna Grape ด้วยเหรอเขาก็ยิ่งตีเบิ้ลเข้าไปใหญ่สิใช่ไหมสายนี้เป็นสายที่แปลกฮะสายของเขาที่เป็นสายที่แปลกซึ่งตีเจาะเกราะด้วยนี่ฮะเซฟไฟตัวนี้ตีเจาะเกราะฮะธนูก็ตีเจาะเกราะไหนดูซิผมโดนดาเมจอะไรไปบ้างคลี 56จากเอ็กคาลิเบอร์ฮะขึ้นไปปุ๊บคลี 54จากฟอร์จูน่าคลี 44จากฟอร์จูน่าฮะในเวลาเดียวกันเลยนะเนี่ยในเวลาเดียวกันฮะยิง2ทีเป็น100อ่ะยิง2ทีเป็น100เลยแล้วก็คลีดาเมจจากเอ็กคาลิเบอร์ฮะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมีเคลียร์บัฟผมแล้วก็คลีอีก44เขาคลีแรงกว่าผมฮะแค่นั้นเลยคลีแรงกว่าแล้วก็มีการตีเบิ้ลนะมีการตีเบิ้ลครับเนี่ยฮิปทวายเน็กแอทแทกวิดฮิปทวายฮะถือว่าดีสายนี้พอเล่นได้นะแต่ผมมองว่ามันก็บางไปนิดมันเนี่ยไม่ใช่ถ้าสมมุติมันเริ่มต้นได้ดีมันก็จะดีมากนะครับมีชุดเกราะที่มาตรงเวลามีปอกคอมีอมตะมียาบัฟฮะซึ่งสำหรับวันนี้ก็ผมคิดว่ากำลังดีนะกำลังดีสามารถเล่นได้นะครับแต่มันจะมีพวกที่เล่นโหดกว่าเนี่ยโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ